ะครับสบายดีครับสวัสดีพี่กันแน่นอนครับไม่เราไม่กินเส้นกันครับโอเคดีมากครับน้องครับของพี่ชอบถ่ายรูปไหมครับณเดชน์ครับชอบมากครับชอบถ่ายรูปพอร์เทรตไหมครับชอบมากครับผมถ่ายรูปใครครับถ่ายรูปคนที่เรารักและคนที่เราชื่นชอบครับผมนะครับผมถ่ายใครก็ได้ครับให้ผมถ่ายทุกคนในที่นี้ก็ได้ครับก็ได้เช่นกันใช่ครับช่วยนิยามคำว่าพอร์เทรตของณเดชน์ให้พวกเราได้ฟังหน่อยไหมครับว่าทำไมถึงชอบถ่ายรูปและรูปพอร์เทรตเนี่ยมันสำคัญกับเรายังไงครับสำหรับตัวผมเองผมมองว่าการถ่ายภาพบุคคลหรือว่าภาพพอร์เทรตนะจริงๆแล้วมันคือการแคปเจอร์นะฮะการเก็บเอาความรู้สึกณช่วงเวลานั้นของคนคนนั้นแล้วก็การเก็บเอาความเป็นตัวตนของคนคนนั้นไว้ณขณะเวลานั้นซึ่งเมื่อการถ่ายพอร์เทรตเกิดขึ้นหลังจาก1วินาทีผ่านไป10วินาทีผ่านไป1ชั่วโมงผ่านไป1วันผ่านไปความรู้สึกและความหมายของภาพนั้นเปลี่ยนไปถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความสวยงามนะครับผมความประทับใจความพิเศษจะเกิดขึ้นณขณะที่เราได้กดแคปเจอร์จากตัวแอปพลิเคชันจากตัว Oppo นะฮะOppo Reno 7Z 5G นะครับขอบคุณมากครับผมเป็น Portrait Expert ครับน้องนะฮะเราต้องช่วยกันมาขอบคุณครับยินดีฮะซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษและสำคัญมากครับผมอันนี้ผมขออนุญาตขยายความจากน้องผมแล้วกันครับผมเชื่อว่าน้องผมคนนี้มากความสามารถโดยที่ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะอยู่แล้วในการเก็บโมเมนต์นึงนะครับครับจริงๆแล้วสิ่งที่กบเก็บโมเมนต์ได้เร็วที่สุดคือสายตาของเราถูกป่ะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถเก็บโมเมนต์นั้นและย้อนกลับมาดูได้มันต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดและสะดวกที่สุดแน่นอนครับ Oppo ใช่ครับและในเมื่อเป็น Portrait Expert ครับเราสามารถเก็บโมเมนต์ได้แบบ 100% คือดีที่สุดใช่เวลาเราย้อนกลับมาดูมันจะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเรานึกไม่ได้หรือภาพที่เราได้มามันอ้าวเบลอซะแล้วครับผมก็ไม่ใช่อันนี้คือหน้าชัดหลังเบลอเป็นโปรเจคที่สวยจริงๆใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมือโปรก็ได้เพราะคุณมีโปรอยู่ในมือของคุณแล้วถูกต้องครับนั่นคือโบเก้แฟร์พอร์เทรตนะครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์สำคัญเลยของ Oppo Reno 7Z 5G ตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่า อย่างที่พี่กันได้อธิบายไปนะฮะพื้นหลังเบลอนะครับผมเกิดโบเก้ขึ้นโบเก้เลือกได้ตามความชื่นชอบด้วยนะจะใหญ่จะเล็กแล้วแต่เราเลยถูกต้องเหมือนเรามีช่างภาพมืออาชีพอยู่ในมือเราเลยนะฮะครับผมโอเคครับทั้งนั้นอย่างนี้ฮะผมขออนุญาตถามอย่างนี้แล้วกันตอนนี้ถ่ายรูปใครมากที่สุดครับในช่วงนี้ไม่มีอยู่ในสคริปต์ครับคุณไม่ต้องงงว่าการถามอะไรฮะไม่มีอยู่ในสคริปต์อยู่แล้วครับผมชอบถ่ายทุกคนเลยฮะสาบานสาบานครับผมหน้าตาคุณเลิศลักมากเลยไม่เลิศเลยฮะจริงจริงผมเป็นคนชอบถ่ายคนอื่นค่อนข้างเยอะเพราะตัวเองก็โดนถ่ายมาเยอะแล้วถูกเป็นเหมือนกันคือเราโดยการทำงานเราจะถูกถ่ายรูปจนเยอะมาอยู่แล้วใช่ชอบถ่ายรูปคนอื่นหน้าที่ของผมก็คือถ่ายรูปให้คุณแม่ครับนะฮะน่ารักมากคุณแม่น่ารักมากถ่ายรูปให้คุณแม่ถ่ายรูปให้แฟนบ้างล่ะครับถ่ายรูปให้กับเพื่อนบ้างนะครับผมหรือบางทีก็ถ่ายรูปจากมุมมองของตัวเองที่เราอยากจะบอกเล่าต่อด้วยบางทีมันมีแองเกิลแปลกๆนะที่มันไม่ใช่ว่าแค่หยิบขึ้นมาแล้วถ่ายมันคือถ่ายช้อนถ่ายย้อนแสงหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกอย่างครับเป็น Portrait Expert หมดเลยนะครับสำหรับ Oppo นะครับยังไงฝากไว้ด้วยละกันสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างครับณเดชน์ครับตอนนี้ก็จะมีละครไลกินารีนะครับผมหน้าจอแอร์ทางช่อง3ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับผมอดใจรอนิดนึงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญฝากบอกถึงทุกๆคนนะฮะที่อยากจะก้าวข้ามผ่านกิจกรรมของตัวเองนะครับผมให้หาเพื่อนคู่ใจอย่าง Oppo Reno 7Z 5G The Portrait Expert นะครับผมไปอยู่ในทุกโมเมนต์ของคุณเพื่อบันทึกความทรงจำแล้วก็แชร์ริ่งโมเมนต์เหล่านั้นไปให้กับทุกๆคนครับผมครบและชัดเจนครับขอเซ็ตปรบมือให้กับน้องณเดชน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวรบกวนพักผ่อนท่านนักสักครู่นะ